สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลเจลีกฤดูกาล2021กันนะครับกับความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่มีต่อฟอร์มการเล่นของธีรธรบุญมาท่านในเกมที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกไปพ่ายให้กับแชมป์เก่าสุดแข็งแกร่งอย่างคาวาซากิฟรอนทาเล่ไปด้วยสกอร์2-0ซึ่งหลังเกมนัดนี้ทั้งธีรธรแล้วก็นักเตะคนอื่นๆของมารินอสก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลของพวกเขากันอยู่มากพอสมควรตามประสาทีมที่ได้รับผลการแข่งขันที่ไม่ดีนักแต่ในคลิปนี้ผมจะเลือกเฉพาะบางคอมเมนต์ที่ได้พูดถึงธีรธรมาให้ได้ฟังกันดังนั้นถ้ามีคอมเมนต์ที่ออกไปในเชิงที่ตำหนิก็อย่าได้เข้าใจผิดว่าทีมแพ้แล้วเขามาโทษนักเตะไทยของเราแค่เพียงคนเดียวนะครับโดยพวกเขาได้พูดถึงผลงานของโกอุ้มในเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนโยโกฮาม่าคนแรกได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในเกมนี้มารินอสทำกันได้ไม่ดีทั้งเกมรุกและเกมรับหลังจากที่โดนเพรสอย่างหนักพวกเขาก็โดนโต้กลับหลายต่อหลายครั้งมันมีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งที่เราได้เห็นธีรธรหุบเข้าไปเล่นด้านในตามแผนแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่เวิร์กในเกมนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าธีรธรไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้ความหมายของแบ็กตัวหลอกมันไม่ใช่แค่เพียงไปเติมเต็มพื้นที่ที่มันว่างเหมือนในครึ่งเวลาแรกส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าฝั่งซ้ายของมารินอสมันเป็นปัญหามากผมไม่รู้ว่าปัญหาของธีรธรเนี่ยมันมาจากเรื่องของแท็กติกหรือว่าปัญหาจากบุคคลในขณะที่คนต่อมาก็มองว่ามันดูมีความสะดุดในยามที่ธีรธรเปลี่ยนมาเล่นเกมรุกมันเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อปีก่อนนอกจากนี้มันก็มีการจ่ายบอลที่ผิดพลาดที่มากเกินไปของโอคิฮาระนี่เขาสามารถใช้ได้แค่เท้าซ้ายเท่านั้นหรือส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราว่าธีรธรทำเสียบอลบ่อยครั้งในเกมนี้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีงานที่ต้องทำมากเกินไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าธีรธรเนี่ยดูขาดความแม่นยำไปหน่อยนะในเกมนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าความผิดพลาดของธีรธรมันเกิดมาจากการยืนตำแหน่งที่แย่ของโอคิฮาระที่อาจจะมาจากเรื่องของการขาดทักษะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าทั้งโอคิฮาระและก็ธีรธรต่างทำกันได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอคิฮาระเนี่ยแย่เอามากๆมันไม่มีแง่บวกในการเล่นของเขาเลยส่วนคนต่อมาได้พิจารณาไปถึงรูปแบบการเล่นในแมตช์นี้ว่าในเกมนี้การใช้งานวาดะและธีรธรของเรามันล้มเหลวมันดีกว่าที่เราจะเล่นกันด้วยแผน 4-3-3 หรือว่า 5-4-1 ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงนักเตะ2คนนี้ว่าวาดะและธีรธรเนี่ยมีความผิดพลาดเต็มไปหมดยามที่พวกเขาได้ครอบครองบอลส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงแผนการเล่นของทีมในแมตช์นี้อีกด้วยว่าการบิวอัพด้วยการเล่นหลัง3มันไม่ได้เป็นไปด้วยดีเลยวาดะและธีรธรอาจจะหาทางไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีได้แต่ว่าการเพลสของคาวาซากินั้นมันมีความเข้มข้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้เลยซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วว่าทำไมมารินอสถึงไม่บิวอัพด้วยการใช้หลัง4เพราะว่าการเล่นหลัง3กุญแจสำคัญมันจะตกไปอยู่ที่การรับบอลแล้วก็การจัดการบอลในพื้นที่ตรงกลางของธีรธรที่มันได้กลับกลายเป็นเป้าให้ถูกโจมตีเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงความได้เปรียบของเรากับการที่วางธีรธรไปอยู่ตรงกลางยามที่เล่นเกมรุกเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงข้อดีจากการที่เราเล่นด้วยการบิวอัพโดยที่ผู้เล่นวิงแบ็กขยับเข้ามาด้านในส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าผมไม่รู้ว่าฮาทานากะกับธีรธรเนี่ยเล่นได้ไม่ดีหรือว่าเราไม่คุ้นชินกับการเล่นแบบหลัง3แต่ว่าผมเนี่ยเซอร์ไพรส์กับความเจ๋งของคาบายามะอย่างมากส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่ากับระบบของมารินอสแบบนี้ผมรู้สึกว่าการใช้งานอามาโนะโอคิฮาระวาดะแล้วก็ธีรธรด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ยากลำบากเมื่อมันไม่มีใครที่เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วเลยในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเสริมอีกว่าวาดะโอคิฮาระธีรธรและผู้เล่นที่มีความสำคัญกับการเล่นในระบบแบบนี้ต่างสร้างความผิดพลาดในการผ่านบอลกันอย่างมากมายดังนั้นผลมันก็เลยเป็นแบบนี้
ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าการป้องกันของธีราธรทางด้านฝั่งซ้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกมันไม่ทำงานมันมีบ่อยครั้งที่เขาไม่สามารถกลับมาได้ทันยามที่โดนโต้กลับมันจะเป็นความเจ็บปวดนอกจากเราเล่นกันในระบบอื่นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงตั้งคำถามว่าหรือว่าธีราธรเนี่ยไม่เหมาะกับการที่เราเล่นกันแบบ3เซนเตอร์แบ็กส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าผมรู้นะว่าธีราธรนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ผมก็คิดว่ามันจะดีกว่าที่เราจะใช้งานทาคาโนะเป็นตัวจริงในเกมนี้หากว่ามันเป็นไปได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าทาคาโนะเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถนัดเล่นริมเส้นถ้าเขามาแทนธีราธรในตำแหน่งนี้เขาก็จะไม่สามารถเล่นเป็นแบ็คตัวหลอกได้ส่วนคนต่อมาก็ได้มองไปถึงผู้เล่นอีกหนึ่งคนของมารินอสว่าโคอิเกะเนี่ยก็น่าที่จะทำได้ดีกว่าธีราธรนะกับการเล่นในบทบาทแบบนี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็มองว่ามารินอสเนี่ยดูจะสะดุดในเกมรุกเพราะว่ามีผู้เล่นที่ถนัดซ้ายถึง4คนที่ไม่ค่อยที่จะใช้เท้าขวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นอย่างโอคิฮาระแล้วก็ธีราธรที่มันทำให้เรายากลำบากเมื่อเราไม่มีผู้เล่นต่างชาติที่ส่งประสิทธิภาพซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่ามารินอสทำงานกันได้ไม่ดีเลยธีราธรก็ยากที่จะใช้งานเท้าขวาของเขาในตำแหน่งแบบนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าเมื่อเทียบกับการเล่นที่ได้คาดหวังเอาไว้อิวะตะฮาทานากะโอกิฮาระและธีราธรทำได้ไม่ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มองว่ามันได้กลายเป็นข้อเสียเปรียบซะมากกว่าหรือเปล่าเมื่อเราให้ธีราธรหุบเข้าไปข้างในในเกมนี้ส่วนคนต่อมาก็มองการเล่นของนักเตะไทยของเราในเกมนี้ว่าธีราธรนั้นดูบอบบางมันไม่มีทางเลือกนอกจากคิดว่าความสมบูรณ์แบบในการเล่นของเขามันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่คนต่อมานี่ก็ยังได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจครับว่าผมคิดว่าธีราธรสามารถทำได้เยี่ยมแล้วผมจะเฝ้ารอคอยเกมต่อไปส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการใช้เท้าซ้ายเป็นหลักของธีราธรว่าธีราธรควรที่จะเรียนแบบมัสเตอุสที่ในตอนนี้เขาก็สามารถใช้เท้าขวาได้อย่างดีแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมนัดนี้ว่าในครึ่งเวลาแรกมารินอสเล่นกันด้วยระบบ 3-4-3 ในรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นอย่างคาบายามะสามารถเล่นได้อย่างดีเลยแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีหลายจังหวะที่ทำให้ได้เห็นว่าทางฝั่งซ้ายของเรานั้นได้ถูกทำลายเพราะในขณะเดียวกันมารินอสก็ได้มีจุดอ่อนจากเกมรับของทั้งธีราธรและโคบายามะด้วยแต่จากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าคาบายามะคุงเนี่ยจะไม่สามารถถูกหยุดยั้งได้เลยถ้าเขาสามารถเข้ากันได้ดีกับธีราธรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนโยโกฮาม่าบางส่วนที่มีต่อฟอร์มการเล่นของอุ้มธีราธรในแมตช์นี้ที่อาจจะโดนตำหนิเยอะสักหน่อยแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่เกมแรกของฤดูกาลนี้เท่านั้นครับที่เป็นเกมที่หินมากๆด้วยกับการออกไปเยือนแชมป์เก่าอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพวกเขาจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้ในนัดต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ